ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะตีเปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมืองดังสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินตำบลสุเตบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตบในเมตตาพระครูวัลลบนามวงพรหมผู้อำนวยการสถานีส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนต่างๆที่ต่างตันผู้อำนวยการได้ลิงก์สัญญาณเสียงธรรมนี้สู่ญาติโยมศรัทธานบุญทั้งหลายพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับพระมหาเถระครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ตลอดจนญาติโยมศรัทธานบุญที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สถานีมรดกธรรมวัดวังสิงคำทาง Facebook ไลฟ์ของธรรมะไขเครียด Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือ Facebook ไลฟ์ของแสงธรรมส่องใจเฟซบุ๊กไลฟ์ของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตลอดจนหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ของญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาแล้วได้แชร์เสียงธรรมนี้สู่ญาติธรรมในกลุ่มเพื่อนๆของท่านทั้งหลายรายการนี้ดำเนินโดยกราวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงนี้เสียงธรรมเสียงสาระข้อคิดมาดีมาพบมาปะกับทุกท่านตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็ปะกันวันนี้อากาศก็เริ่มจะดีขึ้นฟ้าฝนก็เริ่มหยุดพ่องแต่บางตีก็ยังตกอยู่ อากาศยามนี่ก็จะเริ่มเย็นๆลงแล้วเนอะเริ่มจะปรับจากฤดูฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็เหลือเวลาแถมประมาณเดือนกว่าก็จะออกภาษาแล้วก็จะเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลสนุกสนานลอยกระทงตลอดจนเทศกาลงานบุญต่างๆวันนี้ก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอะทำกิจธุรกิจใดๆก็ขอให้สำเร็จผลแล้วก็ขอส่งจิตส่งใจไปยังพี่น้องศรัทธานบุญตลอดจนวัดวารามต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพราะว่าจะเป็นที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือต่างสายอำเภอแม่สายเอ่ยอำเภอเมืองเอ่ยหลายๆอำเภอต่างเชียงไฮและก็หลายๆจังหวัดตอนนี้ก็ทราบข่าวทางภาคอีสานก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว
ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะเดี๋ยวมันก็ฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปเฮาได้รับผลกระทบมาหลายๆอย่างอย่างที่ตุลุงได้บอกไปเฮาก็สามารถฝ่าฟันมันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปภัยต่างๆที่มันมานั่นเฮาก็ฝ่าฟันมันมาได้หลายด่านแล้วเนาะแม้กระทั่งอย่างในช่วงโควิดโอ้บ้านเมืองเงียบสงบทั่วโลกเจ้ากับบ้านเฮาไปไหนก็ได้กักบริเวณกันหมดเฮาก็ฝ่าฟันมันไปได้ละหมอกอุทกภัยไฟน้ำท่วม ก็เฮาก็คงจะต้องฝ่าฟันมันไปได้เหมือนเดียวกันขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเนอก็เดี๋ยวตารายการก้อยมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานต่างๆฮือท่านทั้งหลายญาติโยมศรัทธานบุญได้รับทราบกันเนาะช่วงนี้ก็ฟังน้ำฟังธรรมกันก่อน ขอสุมาอภัยเนอะอากาศมันแปรเปลี่ยนก็เดี๋ยวก็หนาวก็เดี๋ยวก็ฮ้อนก็เดี๋ยวก็ฝนตุลุงก็เริ่มจะต้านบ่ไหวบางครั้งก็เพลียสุดๆบางครั้งก็มีเสียงกระแอมกระไอเริ่มจะไอแสบคอแสบหน้าแสบตาพ่องเป็นสิ่งบ่งบอกว่าผลกระทบจากสภาพอากาศต่างๆตัวเองก็ประคับประคองกันไปเป็นวันเนอะอีป่ออีแม่ญาติโยมศรัทธาเฮาก็เช่นเดียวกันประคับประคองกันไปเป็นวันอย่างที่เพิ่นบอกไว้ตื่นมามีลมหายใจอยู่ก็ต่อสู้กันต่อไปตราบใดที่หมดลมก็หมดเรื่องนะก่อนที่จะได้เทศนาธรรมก็ตักตายพี่น้องญาติโยมศรัทธานบุญที่ได้เข้ามาตวานิสุมาอภัยนะก็ว่าเอ๊มันยังมาแปลกๆวันนี้ดักปิงบินวอยเป็นว่าชาร์จแบตเตอรี่ถอดปลั๊กไฟออกแล้วก็บ่เปิดเครื่องเอามาวางจนจบรายการจนออกไปฉันเจ้าเสร็จโอ้มาพอเป็นว่าโทรศัพท์บ่เปิดพอเปิดกำปอดเท่านั้นปิงป้องปิงป้องเนี่ยแหละสังขารธรรมทำเท่าเฉลเกชลาความจำเลอะเลือนก็ต้องโทษตัวเก่าเนาะยกความดีให้ญาติโยมตัวเองก็ขอน้อมต้อนรับพี่นันทิโสมเตปินพี่นันทิโสมเจ็ดสีเนอร์เจริญปอนต้อนรับโยมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เจริญปอนต้อนรับโยมประพักเจริญปอนต้อนรับโยมสลีนทิพย์บุญเลิศเจริญปอนยายเอ้ยโดยซิวเจริญปอนโยมพี่ไอสุภาพขันแนเนอร์ไวสาครับสาธุเจริญปอนเจริญปอนต้อนรับยายเพลินเพื่อนเกษตรกำลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางหน้าจอตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวตารายการก็ตักตายกันต่อเนอะโยมทองคำที่วงคำกำลังเข้ามาก็มาฟังกันต่อในเรื่องของสุวรรณะพรหมาตุลุงได้เทศนาจบไปแล้ว10ผูกวันนี้ขึ้นสู่ผูกที่11เรื่องราวในตอนก่อนในผูกที่10ลำดับลำดามาถึงที่โพธิสัตว์เจ้าวรกิติกาดันโดนไปในป่าเขาลำเนาภัยจนกระทั่งไปพบไปปะใส่อาสลมปอฤาษีแล้วก็ไปได้เทวีมเหสีมาแห่งคนอันเป็นเทพธิดาที่เกิดมาในดอกบัวปอฤาษีได้นำมาจุบมาเลี้ยงไว้จนใหญ่โตใหญ่หน้ากาบันเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็ได้มาพบมาปะกันกับ พระกิตติกาโพธิสัตว์เจ้าเมื่อปะกันโดยบุเพสันนิวาสทำบุญร่วมจาติในอดีตจาติปางก่อนก็ได้มาพบปะกันโอจากันเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยก็เลยตกลงปลงใจกันจะนำปลาเอาปฐุมาปิกไปอยู่ในบ้านในเมืองตัวก็ล่ำลาปฤาษีปฤาษีก็หันว่าโดยบุญบารมีได้สร้างห่วมกันมาคนเฮาได้สร้างบุญบารมีกันมาจะได้มันก็ถึงบักแล้วบักคลาดจากกัน
มันถึงได้พบได้ปะกันสร้างกรรมสร้างเวรกันมาก็เช่นเดียวกันมันถึงบ่ไปไหนมันก็ต้องจดใจกันไปเป็นกับเป็นกันไปเป็นจาดไปพอดึงสองล่ำลาพ่อฤาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำปากันปีกจนถึงเมืองเข้าสู่เมืองปราณสีก็ได้มาพบมาปะกับเสนาอำมาตย์ข้าทาสเจ้าบริพารที่มาคอยเฝ้า ตอนรับอยู่แล้วก็ปาเอามเหสีใหม่ก็คือนางมเหสีที่ได้นำปามาจากในป่าตัวติปอฤาษีเอาเข้าสู่บ้านสู่เมืองแล้วก็ปากันขึ้นห้องขึ้นบรรทมไปโมมเหสีเก่าๆที่อยู่มาก่อนก็ปากันพอตัวโกนอยู่จ้องจ้องจ้องโอ้วันนี้ยังเอาเมียมาแหมละเอามเหสีมาละหมู่เฮาจะเนี่ยจะได้ปรากฏว่าเริ่มจะน้อยเนื้อต่ำใจก็ปากันโอจากกันโอเฮาอยู่ไปก็มีประโยชน์นะเนาะก็เลยปากันล่ำลาปิกบ้านปิกเมืองของไผ่ของมันแล้วก็ไปบอกไปกล่าวฮือป่อป่อก็แปลกใจพญาเจ้าเมืองแต่ละเมืองก็แปลกใจว่าเอ๊ลูกสาวเฮาไปอยู่มันบ่ดีจะได้กะถึงปิกบ้านปิกจองหมดก็เลยปากันมาถามมาต่อมาทูลว่าเป็นจะได้เมื่อก่อนไปขอไปหยังเอาลูกสาวเฮาเฮาก็มายืนมายอฮื้อแต่ไปหลังมาได้เมียใหม่มาเหสีใหม่เป็นจะได้ว่าลืมโพธิสัตว์เจ้าวรกิติกาก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่นางมาอยู่ตัวก็บ่ได้หยังกันน่ะได้จิได้จีได้หยังกันสักอย่างอ่ะแล้วก็แหมอย่างนึงก็คือบ่ฮู้ว่าลูกสาวเจ้าตั้งป่อเมืองเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยบ่ฮู้ว่าจะมีศีลมีธรรมก็บริสุทธิ์พุทธพ่องจะได้เป็นสาวพรหมจารีก็เอาล่ะขึ้นมาสู่จุดนี้โอ้แล้วจะไปฮู้จะได้ว่ามันเป็นสาวพรหมจารีเป็นบนคนบริสุทธิ์พุทธพ่องหรอทีเนี้ยจะได้พิสูจน์ได้จะได้อ่ะมันใจเหมือนอย่างอื่นโดพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องแต่นี้พรหมจารีจะไปพิสูจน์จะได้ที่นั่นก็มีพญาหรือว่ามีเต้าพญาอมาตย์ปุโรหิตที่ประจำพระราชวังเปิ่นก็ฟังไปฟังมาก็เอมีกะมีวิธีปฏิบัติทดสอบดูเช็คดูว่าไผ่ลูกสาวไผ่พ่องเป็นสาวพรหมจารินีพรหมจารีเนี่ยจะได้โอไปแยกอย่างดังไฟก่อกองไฟแล้วก็ฮื้อเขาอธิษฐานจิตเตียวเข้ากล่องไฟหั่นถ้าบุญมาวาสนาทรงเป็นหญิงบริสุทธิ์เป็นหญิงพรหมจรรย์แท้ๆด้วยน้ำจิตน้ำใจอันประเสริฐก็คงจะฝ่าฟันกล่องไฟหั่นไปได้เปิ้นกำลังจะพิสูจน์ดูว่าใครลูกสาวพญาเจ้าเมืองใดจะเป็นสาวพรหมจรรย์บริสุทธิ์พุทธผ่องด้วยการเตียวเข้ากล่องไฟกำลังดังไฟกันในตอนที่แล้วก็จบลงวันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจะเปลี่ยนจะใดเชิญทุกท่านติดตามสดับรับฟังกันในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้อันเป็นผูกที่11ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงห์คำเนอร่วมเป็นเจ้าภาพปูชากันเตศกันทำสุวรรณพรหมานี้จำนวน18ผูกรวมถึงกันพระเจ้าประธรรมถึงมดถึงมวลเป็นปัจจัยอยู่ 4,000 บาทอนุโมทนาบุญขอบคุณตัวเองมาฟังกันต่อเนอในผูกที่11ว่าจะเป็นเรื่องราวจะใด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวโดราสปุริสะตังหลายตังหญิงใจหนุ่มเฒ่ามีศีลบ่เศร้าหักษา
้ากันแม่น้อมไว้อยู่ไกลฟังธรรมหลีกหนีกรรมม้วนหมู่เพื่อเฮือได้อยู่สุขีสวัสดีไปแน่บ่ตำจ้าเครื่องกาบ่นี้แน่จะกล่าวถึงท่านเต้าเมืองพาราณสีเนื้อสามีกว่าหมู่กันเฮือเสนากู้เตรียมใจได้ก่อกองไฟใหญ่ดังกล่าวไว้หุ่นหลังแม่นั่นแหละนะที่นั่นเตชะนะอันว่าคนต่างหลายหูข่าวก็พกเป่ากันแม่สู่ปลาบ่อจะส่วนว่าเจ้าฟ้าต่างหลายอันนั่งใหญ่หยาดแวดล้อมกันว่าเขาพร้อมบรมวลกาละกวนมาไข้เขาก่อกองไฟใหญ่เป็นเปลวไฟแดงเขียววะวาบมีเสียงดังพระผาปุ่นกลัวลุกท่วมหัวกองใหญ่สูงเปียงไข้เป้าตานแล้วตนผู้บ้านตั้นเต่าก็บอกกล่าวขี้เนี่ยว่าดูรานางบุญนาเฮ้ยมวนหมู่สู่จุงเตียวเข้าสู่กองไฟแม่นนางใดหูตัวว่าตนมีผัวมาก่อนถ้าเข้าบ่อนไฟห้อนจักสะต้อนถึงตายผู้ใดหมายเตี้ยวไต่เข้ากองไฟใหญ่นั้นใดผู้โอนั้นสายบุญมีจักเอาเป็นเตวีแนบข้างดังกำแองไข่แม่ที่นั้นแน่นางหน้าต่างยาหยาดเป็นหมู่เตียวเข้าสู่กองไฟลางคนไปเข้าไกลก็ฮ้อนไม่เรร่นฟังเฝ้าหุ่นปิกปอกรีบเตียวออกบัดเดียวบ่อาจเตียวเข้าใดก็ย้อนแบบใบมีแน่ได้มุสาหลวงล่อว่าบ่ได้ปิญาต่อใจได้แต่ไปในก่อนกี่หญิงฝูงนี้มาอย่าถ้าลงใจแม้แต่ก่อนภัยบ่หอนจักหานที่นั้นเต้าห่อจันยศแอดก็โอกาสกำไปว่ามีหญิงใดแถมพ้องจักเตียวต้องเข้ากองไฟ จะเอิ้นไปเป่าห้องดังตัวต้องสะนามยิงไหลลามม้วนหมู่เต้าดักอยู่ได้ที่นั้นนางบุญไผ่นอดเนาแงมบ่อเศร้าปะตุมมาก็ยอมเมื่อสาขาบไว้ซึ่งท่านไทยปาราณสีแล้วจากกรรมดีโอกาสว่าข้าเดมหาราชเจ้าฟ้าตัวแห่งข้าขอทดลองเตียวเข้ากองไฟแดงแม่นบนแฝงหลายชาติบ่ได้ขาดเสียกันข้าเตี้ยงพันไปรอดบ่มวยมอดเป็นผีก็เป็นผีย้อนอักขีฮ้อนไม่เล็ดหน้าการนั่งถอยว่าทูลสารก็อธิษฐานขับไว้ย่อมือใส่เกศตกล้าเอาอาทิษฐานเล่าในใจว่าแม่นบุญใดชาติก่อนอันข้าน้อยอ่อนกระทำมาบอกไกลเอกลากล้าอาจกร้อยกันว่าข้าน้อยเตี่ยวไปเข้ากองไฟแดงกล้าขอฮือข้า
ปนจากต่างตุกยากอนตะลายไฟห้อนลายไม่มาดจะได้ปาดกาญาตนางปะตุมมากล่าวแล้วก็ละนึกถึงป้อเกี่ยวละสีแล้วลูกจากที่บัดเดียวย้ายบัดเดียวไปสู่ยังที่อยู่กองไฟอัศจรรย์ใจใจจ้าไฟแดงกระยะแยกเป็นตังผ่าแวกดิลีนางบุญมีเตียวผ่านบ่อสะต้านเกรงกลัวไฟบ่ต้องตัวสักหยาดจุ่มเต้าราดตั้งลายคนยิ่งใจมวลหมู่อันเฝ้าอยู่เล็งหันเขาอัศจรรย์บ่น้อยต่างกล่าวถอยขี้ยาว่าตั้งแต่เกิดมาปุ่นอีสังสิ่งดังนี้บ่หันนายบ่มีไผแต่เล่าเตียวไตเข้าไฟแดงร้อยบุญแฝงสร้างไว้นางจริงใดสวดสดีส่วนเต้าปลานาสีโยดอาจหันนางหน้าเตียวไตเข้ายังไฟกองใหญ่บ่ฮ้อนบ่สะต้อนกาญาเต้ามนัสสาโจมจืนปีติตื่นเจยบานจิงปาน้องครานหน่อยนาดขึ้นภาษาดห่อจันก็มีวันนั้นและนาตีนันพญาตังหลายมวลหมู่ร้อยเอ็ดอยู่หัวเมืองโยธาเรืองทวนนาพร้อมตั้งไพร่ฟ้าประจา ก็อุตสาพิเศษอติเรกทูลควรยังเต้าห่อจันโยดอาจหือนางนาดปฐุมมาเป็นจะอย่าห่วมเต้าผับแผ่นดาวปรณสีก็มีหันแหละนาตาโตปัฏฐานะแรกแต่นั่นไปนะนางนอดลาปฐุมมาทะรงคับผาต้องใหญ่สิบเดือนไข้เป็นตราก็ผาสูตรบุตรตาคนเก่ารูปบ่อเศร้าเป็นใจป้อแม่มาฮักขอดเจ้าหน่อยยอดบุญมีเต้าปรณสีผู้เป็นป้อก็ใส่ชื่อหนอลูกน้อยว่าเจ้ายอดซอยโบกรปัตตะก็ย้อนปาบอลละของดีคือเอานามวีวิเศษมาเป็นเก้าเหตุตามนามเจ้าตนงามหนอไทยบ่เมื่อยบ่ไข้หนาวในจำเริ่นไวคืนใหญ่ปอย่างใดไปมานางบุญนาดน้องเนาซ้ำถัดลงขับพระเล่าหนสองอดใจป้องค่ำเจ้าสิบเดือนเขามารอดนางน้อยยอดบุญนาก็พาสูตรบุตรตาลูกน้อยงามซอยร้อยเป็นยิงหูเป่าปิงสะง่ากะเบ็ดหน้ากวนจมสองอุดมป้อแม่จริงใส่ชื่อแพ่แถมสะลีเฮือสวัสดีไปนาวัดนางนอนลาสัปปกิเหตุนางทะลิมาเกิดห้องละให้ล่องให้บ่เหือดนานากวนจิ้งนำส้มปล่อยมาหือนางหนอดน้อยบุญมีจิ้งอยู่ดีเตี้ยงเต้าทุกคำเจ้าเจยบาน
ย้อนนำมาขานกล่าวถอยจริงจื่นจอยสวดสดีก็มีดังนี้และนาโสอาวัติตวามโสรัสสาอุโกนะกะระสิปะกุณังปะหุปิตังเตปุกะละอัญญะมัญญังสีละปะโตโสอันว่าเจ้าโบกลปัตตะนอไทยอายุได้16ปีกาญะมีองค์อาจหูกึดขวาดขะนิ่งนายว่าคนพูดใดใหญ่น้อยกุลบ่หอยกับตัวหลงเมามัวแอวเล่นบ่เข้าเส้นยายามการนะนำอย่าจะรีบไปนะสะแวงหายังโมกขาอาจารย์ผู้มีญาณหูแจ้งเป็นเก้าแห่งสัพพวิชา เจ้าบุญหนากึดแล้วใจผ่องแผ้วเจยบ้านจริงไปทูลสารก้มเกล้าใครบอกเล่าขี้ยาจะสั่งลาพ่อแม่แล้วกล่าวแก่กรรมดีว่าข้าแด่บุญมีเฮ้เป็นเจ้าข้าลูกเต่าขออำลาจากพังกาที่อยู่ไปหากรรมหูวิชา ตีตะกะศีลาแก้วกวางกันสมไฟอังดังหมายจักพันภายพิคืนสู่ยังที่อยู่เดิมอ่อนขอผู้ทอนพ่อและแม่อนุญาตแผ่ไปดีเดเตที่นั่นเจ้าวรกิติกามผู้เป็นป้อขะนิ่งต่อยาวไกลก็ดังกำไขกล่าวอ้างตนเจ้าจ้างธิราชก็อนุญาตตามดีแล้วไขว่าตีตานต่อว่ากันเจ้าน้อยนอจักไป อยู่แดนไกลต่างนาเฮียนวิจากว่าจูนุนตั้งสิบปะกุลแล้วใส่คอเฮียนใดดังมามีโจกหลายเตื่อมธรรมะเตรียมแถมใดล่วงล้ำภัยมันสุขสำลานจื่นจอยสมไฟอ้อยใจมาก่อนเจ้าบุญภายกล่าวแล้วเจ้าหน่อแก้วบุญแหนก็จะสั่งลาขาบไว้พ่อแม่ไทยตั้งสองใครจะป้องตันเล่าว่าข้าลูกเต่าจักไปอยู่แดนไกลต่างนาบ่เนอเอิญจะจักปิกขึ้นมาจะสั่งลาเมียนแล้วเจ้าหนอเกี่ยวบ่จะสะปายดาบกระคมใส่ออกห่อใจเตียวไตจากเวียงใหญ่ปลานาสี ลาดดงรีเถื่อนทองบุบุญต้องดงเขียวไปตนเดียวใจใจเข้าป่าไม้ดงพรายกันว่าคำไหนจอดยังหันแจ้งแล้วก็ดันป่าใหญ่สิบห้าวันไข้เป็นไม้ก็ปะใส่ใจหนุ่มน้าเอาชื่อว่าเจ้าปีตาอันเป็นลูกพญายศอาจแห่งเมืองมัตราชบุรีจากสะแวงหามนดีกับตนเป็นมงคลบ่ไรดังกล่าวไว้หนหลังมากันสองขาบุญใหญ่แม่ปะใส่จอมกันต่างก็มาไข่ปันกล่าวอูว่าจักไปสู่ตะกะศีลาเขาหากปีญาจื่นจ้อยไข่กล่าวถอยปันมาว่าขอเป็นสหายมิตร
กลบอกกราดเกลียวเสียกันแม่นรอดวันไปนาภัยตกต่ำจ้าเครื่องขีเรือได้เป็นดีนั่งเต่าเฮาส่องเจ้าสะหายบ่ดูได้ปังเป่าเป็นเต้าเต่าสะมือกันมีอันใดปันย่อยื่นโดยใจชื่นยินดีแล้วส่องบุญมีหนอดเนาก็ป้ากันไต่เต้าดงควาง เตียวดำตั้งปราบใหม่นับอันใดเจ็ดวันจริงภายพันไปรอดเวียงแก้วยอดตะกะศิลาก็มีวันนั้นแหละนานิดิตังขีญาสั่งวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกที่11ตอนที่1ก็บังกรมสมเร็จสเด็จ พระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาลำดับลำดามาถึงยังผูกที่11 ตอนที่1ตุลงได้นำมาเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังก็ขอโปร่งวางไว้เต้าอีก่อนเนาะแล้วก็ติดตามฟังกันไปเป็นตอนเป็นตอนเนาะข้างแหม7ผูกป่ายมีตึงมดตึงมวลกันอยู่18ผูกตอนนี้เดินต้าเดินตางมาถึงผูกที่11เรื่องราวจะเป็นจะได้ติดตามฟังไปกันแล้ววันต่อไปตุลุงจะเอาตอนนี้ไปสรุปให้ฟังเนอะวันนี้ยังบ่สรุปเด้อก็เดี๋ยวสรุปแล้วก็ตอนหน้าก็ลืมบ่เพราะฟังกันหลายเรื่องหลายผูกครูบาอาจารย์นักจัดรายการก็นำมาเทศฮือได้รับฟังกันก็ติดตามฟังกันไปติดตามเป็นกำลังใจกันไปเด้อขอบคุณอนุโมทนาบุญทางผู้ฟังที่ฟังทางบ้านทางญาติโยมที่ติดตามทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ เป็นกำลังใจกันด้วยดีเสมอมาตุลงได้ห้างเวลาไว้หน่อยเพราะว่ายังมีข่าวสารภารกิจที่จะต้องนำมาแจ้งนำมาอุจจากับญาติโยมศรัทธาอยู่เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกับทุกท่านแถมครั้งหนึ่งเด้อญาติโยมครูบาอาจารย์ตัวเองสืบเนื่องจากที่วันนี้หรือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกตัญญูเนอะที่ตุลงได้นำเรียนแจ้งญาติโยมทั้งหลายเดือน12เป็นเดือนแห่งการทำบุญกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณบ่ว่าจะเป็นปิตามารดาปอวีแม่มอนครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อนฝูงภริยาสามีกาลูกเต้าที่ได้ล้มหายตายจากไปเดือน12มาจุจอดรอดถึงเพิ่นก็จะมีการทําบุญสุนทานตามแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่บางที่เพิ่นก็ตานสลักกระพัดสลักหลวงสลักน้อยว่ากันไปบางที่ก็ตานสังฆทานบางที่ก็ตานธรรมบางที่ก็ขันเข้าขันน้ําแล้วแต่บริบทที่ต่างทุเจ้าเพิ่นจะนําพาไปในงานใหญ่ๆสลักใหญ่ๆนั่นก็มีที่วัดพระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำปูนเพิ่นก็เนี่ยกันมาทำกันมาดากันมาได้5 6วันเข้ามาแล้วเนาะจะไปสิ้นสุดกันปุ่นวันที่17 17 18ก็เก็บครัวเป็นงานสลักย้อมเปิดแปลงต้นใหญ่ต้นหลวงกันก็เชิญไปห่วมกินห่วมตาลเด้อที่วัดพระธาตุหริพุนชัยแล้วก็บนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตมเฮาในเมตตาปรมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทัจคุณพระธรรมเสนาบดีหลวงปู่รองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตมก็ได้นำปาศิษยานุศิษย์ญาติโยมปอออกไม่ออกศรัทธาทั่วสารทิศรักษาหีดหอยประเวณีการตานสลักกระพัดเช่นเดียวกันเนอสลักบนดอยไทยจะไปห่วมกินห่วมตานแปลงกล้วยสลักแปลงต้นสลักขึ้นไปห่วมกินห่วมตานได้
ในวันเดือน12เป็งก็คือวันที่17นี้วันฮือเนาะไปห่วมกินห่วมทานกันได้เนอะหลายวัดหลายวาที่เพิ่นมีก็ไปห่วมกันได้ที่วัดวังสิงคําวัดตุลุงนี่ก็จะได้มีกิจกรรมงานบุญเฮาปีนี้จะตานสังฆทานสังฆทานใส่บนเฮือสำเปาล่องลอยนาวาส่งไปฮือดวงจิตะวิญญาณบรรพบุรุษบรรพชนเฮาเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครมาห่วมกินห่วมทานตวยก็มาได้เนอะแปลงสังฆทานจะเป็นอะหยังก็ได้คนละชิ้น2ชิ้นอุทิศบุญกุศลหรือจะฝากปัจจัยให้หอมตังวิทยุตังโอนเข้ามาก็สุดแล้วแต่สะดวกอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมทั้งหลายเนอะวันที่17นี่ก็จะมีการตานต้นเงินตวยมันมีอย่างที่ได้บอกไปของปออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วทาคำแปงตันพออถนอมคุจิตราทาคำแปงพร้อมลูกหลานแล้วก็ของโยมปอเลียงธนวัฒน์โยมแม่เลียงทัดพิชาสุสิงคำเพิ่นก็จะแห่ต้นซึ่งต้นนี้เป็นปัจจัยที่เพิ่นรับเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ตวยก็จะนำมาตานในวัน12เพลงก่อนนำเรียนแจ้งญาติโยมทั้งหลายเนอะ ใครจะห่วมก็ห่วมได้แถมข่าวเนื่องที่ตุลุงได้นำเรียนได้เชิญชวนสาธุชนญาติโยมนั่นก็คือซับน้ำตาผู้ประสบภัยซึ่งต่างคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาวิรัตวิปัสสนาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีมติหันชอบตีอาตมาภาพตุลุงในฐานะที่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์จื่อกระบวงบอกละสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์มีหน้าที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือ ภัยต่างๆถือว่าสงเคราะห์ญาติโยมศรัทธาตามกำลังการนี้ก็ได้นำเรียนพระเดชพระคุณปอเจ้าคณะอำเภอก็ได้มีความหันชอบอนุมัติคือได้ดำเนินการปกเป่าข่าวสารเชิญชวนญาติโยมศรัทธาตลอดจนขอเมตตาตังครูบาสังฆะเถระเจ้าจุวัดจุวาในเขตปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่หรือต่างอำเภอ ที่จะได้หันความสำคัญซับน้ำตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอแม่อายและต่างแม่สายเชียงรายการนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคือกับญาติโยมต่างหลายครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเนาะก็ได้รับเมตตาได้ร่วมโมทนาบุญมาก็กราบขอบพระคุณในเมตตาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานการดำเนินงานได้เมตตาสงเคราะห์ปัจจัยจำนวน 10,000 บาทถ้วนพร้อมกับโดยข้าวสารข้าวสารแฮม50ถุงใหญ่ถุงละ5ลิตร5ลิตรมอบให้กับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนั้นก็กราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุวิมลธรรมรักษ์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมบริจาคปัจจัย 3,000 บาทถ้วนอนุโมทนาบุญขอบคุณตัวเองนอกจากนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนากับโยมแม่เพ็ญศรีถาอ้ายพร้อมครอบครัวบ้านสันทรายน้อยบ้านสันทรายอำเภอสันทรายตะวาได้นำเอาเสื้อผ้าซึ่งเป็นเสื้อผ้าใหม่จำนวน4ถุงใหญ่ก็ประมาณสัก300กว่า300กว่าชุดนำมามอบเพื่อที่จะได้แจกแจงใส่ในถุงยังชีพแจกญาติโยมตัวขอบคุณเนอะมาก่อนเปิ้นกล้าขายผ้าใหม่ตอนนี้เปิ้นเลิกกิจการไปก็เลยนำมาถวายเพื่อนำไปเป็นสาธารณสงเคราะห์ขอบคุณกับโยมแม่เพ็ญศรีทาอ้ายพร้อมครอบครัวลูกหลานนำกำเนอได้ร่วมโมทนาบุญขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมบุญรัตน์โยมพี่อ้ายบุญรัตน์โยมแม่จันทรากาวิระบ้านวังสิงคําก็ร่วมถวายบริจาคปัจจัย200บาท
อนุโมทนาบุญขอบคุณกับโยมปเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำร่วมบริจาคปัจจัย1,000 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมประชิตโยมแม่สีพรท่านทนายสุธีทองทิพย์ร่วมทำบุญ1,000 บาทอนุโมทนาบุญกับคุณโยมพี่ไอ้นัทพจน์จากนรินทร์บ้านสลปีเนอะร่วมทำบุญจุลกฐินที่วัดวังสิงห์คำ2 กล่องเป็นจำนวนเงิน2,000 บาทแล้วก็ร่วมบริจาคช่วยสงเคราะห์น้ำท่วมแถม300 บาทสาธุอนุโมทนาบุญตัวเองขอบคุณกับป้อสุวรรณอินใหญ่คุณโยมนัทวุฒิอินใหญ่นักเรียนในร้อยจปรปีซีซีร่วมทำบุญปัจจัย1,000 บาทขอบคุณโยมแม่สนใจใหญ่เจียงคำพะเยาร่วมทำบุญ200 บาทนี่เป็นขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมแม่อารีสดับร่วมทำบุญ100 บาทเนอะอนุโมทนาบุญขอบคุณตัวและชื่อตกหล่นจะได้ก็แจ้งตุลงตัวเนอะก็จะรับประชาสัมพันธ์ไปแถมประมาณสักวัน2 วันเนอะส่วนการที่จะรวบรวมทั้งหมดไปร่วมก็คงจะเป็นหลังเดือน12เปงแล้วหลังเดือน12เปงช่วงนี้ก็ยังมีหน่วยงานราชการคณะสงฆ์หลายอำเภอเปิ้นกำลังไล่กันไปช่วยอยู่ จะเข้าใจว่ายังปอที่จะประทังสงเคราะห์พี่น้องผู้ประสบภัยไปอยู่เฮาก็ไปหลังๆก็ยังตันยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าโลกับล่มกินกับตันใจกับหมดก็เดี๋ยวมันก็จะเสียเพราะว่าต้องใช้เวลาเพิ่นฮ้องว่าสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างก็ที่ภาษาทางราชการปลื้มใจอ่ะ หลังจากที่เยียวยาเพราะคำว่าเยียวยาหลังจากที่วิกฤตต่างๆมันผ่านไปมันก็ต้องมาล้างบ้านล้างจองโอ้สปะกว่ามันจะแล้วนี่มันจะง่ายๆเพราะนั้นมันต้องว่าโอ้ยังมาจ้าทุลุงนะช่วงนี้เปิ้นก็มีปันได้เรื่อยอยู่ตามที่เฮาพอข่าวเนาะก็ตอนนี้ได้ออกหนังสือขอเมตตาครูบาอาจารย์ทุกวัด135 วัดในเขตปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังออกหนังสือแจ้งไปขอเมตตาคือทุกวัดได้จัดถุงยังชีพวัดละ5 ถุง5 ชุดพร้อมกับปัจจัยตามแต่จะหันสมควรเพื่อเราจะได้มารวบรวมไปในนามคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีตุลุงในวังซึ่งดูแลฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอก็จะได้นำปากันไปนัดหมายกันไปเนาะก็นำเรียนแจ้งทุกท่านเนอะเอาละเนาะตั้งบ้านตั้งจองใครจะอู้ใครจะห่วมบุญกุศลตอนนี้ก็เข้ามาได้เนอะยังมีโอกาสยังมีเวลาอยู่ตุลุงก็ต้องขอสุมาเนอะมันจะได้ในหน้าเฟซอาจจะเหลียวไปเหลียวมาเพราะต้องเตรียมเอกสารตัวใครจะห่วมตัวเองก็ได้เนอะตอนนี้โทรศัพท์เช็คดูละเปิดเรียบร้อยพี่นานมีอย่างเอ่ยแจ้งมาตั้งโทรศัพท์เอาดีกว่านะพ่อลุงไม่ได้อ่านในอันนี้หูส่งมากับหันเนอะมีข่าวตะกากหลายเตื่อแล้วว่าจะแจ้งไปส่งอย่างมากกับหูมันอ่านไม่ได้มีแต่กรอบไม่มีอะไรสักอย่างใครจะอู้จะเอ่ยจะร่วมบุญกุศลตัวตุลงก็เข้ามาได้เนอะของพี่นานิสมเตปินให้ลืมประกาศของเปิ้นเปิ้นร่วมบุญมา500 บาทโอนมาเรียบร้อยละก็ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดจำนวนก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท ตึงของคณะสงฆ์เนาะก็ยังเป็นทานน้ำใจเข้ามาได้เรื่อยๆเนอะเจริญปอนแฟนพันธุ์แท้จะหอมเพื่อก่อนเนี่ยแฟนพันธุ์แท้เนี่ยอู้กับมู้นะนวัตการครับแฟนพันธุ์แท้ครับหอมมาเหี่ยวสัก2,000เนาะแฟนพันธุ์แท้ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเอ้า
สายต่อไปจะเลินปอนเนอใครจะร่วมโมทนาบุญตวยซับน้ำตาผู้ประสบภัยตอนนี้ก็ตั้งหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ไหลเข้ามาหลายท่านหลายคนตะกี้ ตักตายไปเดี๋ยวก่อนเด้อนางสาวจันทร์คำแสงบุญสาวนักจัดสาวเป็นพันแท้กำลังเข้ามาเอาว่าใดจันทร์คำบะหมี่ก็แล้วไปกันแม่ไปเป็นยังไม่ได้ซีเรียสไม่มีใครโอนก็ไม่ต้องโอนถ้ามีคนโอนก็โอนแล้วแต่มันจะได้หอมจะได้หอมมันเป็นยังเนอะจะไปซีเรียสมันจะตุอนุโมทนาแม่จันคำใครหอมมีใครโอนแล้วแต่บุญเนาะถ้ามีคนโอนก็โอนมีกับเป็นยังเจริญปอนต้อนรับญาติโยมศรัทธานบุญตะกี้เข้ามากันจัดหลายเนอะโยมทองคำที่บงคำโยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำโยมแม่ครูเหรียญทองจันทีท่านก็มีโยมน้าน้องคนเดิมโยมเพ็ญศรีสันทรายสาธุเนออนุโมทนาบุญตวยรูปีไกรสอนวัดตาไคร้กำลังรับชมอยู่สาธุอนุโมทนาบุญตวยเวลาก็เหลือแถมน้อยเดียวเนอใกล้จะหมดแล้วใครจะอู้จะเอ่ยจะจ่าตวยตุลุงก็เข้ามาได้0817836540ตะวาไม่ได้เปิดโทรศัพท์วันนี้เปิดแล้ว5นาทีสุดท้ายตุลุงห้างเวลาไว้หน่อยเพราะว่าวันนี้เพื่อญาติโยมมีเจตนาศรัทธาอยากจะร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัยพระเจ้าประสงค์เอาก็ให้หอมได้เนอะ ในเขตอำเภอเมืองตอนนี้กำลังแจ้งหนังสือไปทุกวัดขอเมตตาได้จัดถุงยังชีพวัดละ5ถุงเป็นอย่างก็สุดแล้วแต่ที่จะหันสมควรแล้วก็จะได้ส่งมารวมกันแม่นวลศิริหินเขียวกำลังเข้ามาให้ลูกขวายกะสาธุอนุโมทนาบุญตัวเองใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋ากับตุลุงเข้ามาเนอะ จะเลินปอนพร้อมเพย์พร้อมเพย์ของตุลุงบ่เจ๊ของตุลุงก็โอนเข้าบัญชีฮะกับแม่เลขบัญชีอ่ะเอาฟังจากโทรศัพท์เนอะจะไปฟังจากวิทยุฟังจากโทรศัพท์เอาจดเลยหมายเลขบัญชี423-039-8580โปรดฟังอีกครั้ง423-039-8580ธนาคารกรุงเทพเด้อชื่อบัญชีตุลุงนั่นน่ะพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์แต่ว่าปิดเสียงปิดโทรศัพท์กำแล้วแม่อยู่ที่ไหนไผ่แม่อย่างเนี่ยแม่อย่างอ๋อแม่สายสุนีกันทบวงเนาะเพื่อแม่หอมตะใดจะลุงได้จดบัญชีเดี๋ยวเนอะถ้าจดตุลุงจดกับแม่ยังก็แม่สายสุนีนามสกุลคันคอควายเนาะคันคอแบงงองูคอควายกะลันหนองหอย300บาทเนาะสาธุอนุโมทนาเนอจะเลินปอนสาธุ
ขอบคุณครับโยมแม่สายสุนีกันทะบงคันทะบงหนองหอยร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัย300บาทเนาะขอบคุณตัวเดี๋ยวขออนุญาตนำลายจื่อตึงตะวาตึงวันนี้เนาะเผื่อมันตกหล่นไปก็แจ้งเข้ามาเด้อตุลุงจะได้ดูแลรับผิดชอบตัวก็ตั้งแต่ตะวามาเนาะของภัยตกหล่นจะได้ก็แจ้งตุลุงกับเด้อขออนุโมทนาบุญขอบคุณครับยมแม่จันสีปาละร่วมทำบุญ100บาทโยมปีจันเพนปฐมเนติกุล200บาท โยมแม่อนงสุพรัตสันต้นเพิ่งละปูน500บาทโยมแม่ยุพินชัยทิมาน้องแก้วหางดงร่วมทำบุญ200บาทท่านอาจารย์พระครูสวนทรจันทรวิมลวัดป่าสักงามลวงเหนือดอยสะเก็ด300บาทแม่พวงเพชรใจเขื่อนแก้ว120บาทแม่สมฤทธิ์นำพาห้วยบงแม่แฝก500บาทแม่ถนอมศรีดวงอิน500บาทแม่หลวงจันทราตันตราห้องก่อม่วงละปูน200บาทแม่สุพรรณาอิมังปะกุ้ย200บาทโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่าง 1,000 บาทแม่บัวผันมูลวัย100บาทป้าศรีแม่เพียรชัยพนัทกล่องขิงหางดง300บาทแม่บังออนเกตมณี200บาทยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพล500บาทแม่แปลงดาวเรืองสารปี200บาทแม่กุศลกาสุยะ200บาทยมแม่บัวลอยคุณยศยิ่งปัสสะขวาง300บาทแม่อำพรเด็กหญิงปะพิชยาปนราชา200บาทยมแม่วันเพ็ญสุภาษาบ่อสร้าง200บาทแม่คำปันวิชัยศรีหนองหาน300บาท ตอนหน้าจอตอนนี้พินันล่าพินันจรันปิยจันโดยซิวร่วมทำบุญเข้ามา500บาทพระนิสมเตปินพี่นันทิสมเจ็ดสีร่วมทำบุญ500บาทแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาวิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญประจัย 10,000 บาทข้าวสารแถม50ถุงใหญ่แล้วก็มีหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมรักษ์เจ้าวาดวัดลอยเคราะห์ร่วมตำบลซับน้ำตาผู้ประสบภัย 3,000 บาทโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำบ้านวังสิงคำร่วมทำบุญ 1,000 บาทโยมประชิตโยมสีพรทนายสุธีทองทิพย์ 1,000 บาทโยมแม่อรีสดับ100บาทแม่สายสุนีกันทบงหนองหวยล่าสุดนี้300บาทนอกจากนั้นก็มีคุณโยมนัทพจน์จักนรินทร์บ้านสารปีร่วมทำบุญ300บาทแล้วก็ห่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐิน2กล่อง 2,000 บาทโยมบุญรัตน์โยมจันทรากาวิระวังสิงคำร่วมทำบุญ300บาทโยมพี่จันเพนปฐมนิติคุณนี่ประกาศปฏิกิริยาร่วมทำบุญมา200บาทแล้วก็มีโยมป้อสุวรรณอินใหญ่โยม ร้อยในร้อยนัทวุฒิอินใหญ่ร่วมทำบุญ 1,000 บาทแม่สนใจใหญ่เกียงคำพะเยา200บาทนอกจากนั้นก็มีคุณโยมเพนสีถาอ้ายสันสายน้อยนำเสื้อผ้าใหม่มาร่วมบริจาค4ถุงใหญ่ๆก็อนุโมทนาบุญขอบคุณตัวเนอะ มีเนาะทางบ้านทางจองโทรศัพท์วันนี้เช็คละวันนี้ไม่ลืมเปิดมีเหตุ2สายสาธุอนุโมทนาบุญตัวเอาละเวลาหมดเวลาเนาะหมดเวลาก็ขอนำรายการจากไปก่อนใคร
จะโมทนาบุญร่วมสมทบทุนสะกำทรัพย์น้ำตาผู้ประสบภัยที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ก็สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้เรื่อยๆตุลุงจะจดเอาลายหมายเอาชื่อแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้โมทนาจะหมดเวลาแล้วนะจะไปแล้วนะเลยเวลาไปแล้วนะเจริญพรโอนมากี่ล้านโอนมา5 ล้านจ้ะอ๋อปัจจัยเพิ่มเติม500เนาะขอบคุณนะเจ้าโมอู้ลืมไปแฮะไม่จะทวงเหมือนกันนะสตางค์บ่ใส่กากว่าเพิ่นว่าฮึเป็นหยังช่วงมันง่ายโอนได้สาธุเนอบุญรักษาบุญกรรมบุญจูอยู่ดีมีสุขหิมะก็คืนเนอสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสาธุขอบคุณตวยยมแม่เพ็ญศรีทาอ้ายตะวาเพิ่นเอาเสื้อผ้าบ่ต้องมีหมดน่ะสายเดี่ยวสายคู่ทั้งไอ้สายบิ๊ก XL XL มีหมดตุลุงว่าเล่นกระเดตุลุงจะเอาใส่แล้วก็ไลฟ์สดขายถ้าจะดีเอาสตางค์ไปจุ่ยร่วมทำบุญมาแหม500บาทเนออนุโมทนาสาธุตัวเวลา เริ่มไอละสุม5เด้ออากาศมันเย็นก็ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะปะกันใหม่ในวันต่อไปเด้อวันนี้ตุลุงบ่ได้อยู่เด้อแจ้งข่าววันนี้วันอาทิตย์เผื่อญาติโยมจะมาหาบ่ปะเหมาะแต่ถ้าบ่จำเพาะเจาะจงสมมติจะนำของย้ำหยังมาหรือมีซองมีหยังมาหัวบุญฝากไว้ที่โยมที่วัดได้เด้อวันนี้เมื่อไงมีศาสนกิจงานทำบุญของท่านพลเอกสุชาติพองพุทธเปิ้นทำบุญฮือสีภรรยาเปิ้นที่วัดป่าเปานอกฉันเพลเสร็จช่วงบ่ายมีงานศพที่บ้านต้นงิ้วปุ่นประมาณ3โมงบนเขาวัดนะก็เดี๋ยวมาบปะจะมาไปไหนกับบอกนี่เห็นมั้ยขอนำรายการจากไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไปเนอร์ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับทุกท่านเนอร์จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง